สวัสดีครับพบกับรายการซีเกนทอยนะครับวันนี้เอามาให้ดู2คันเนื่องจากเป็นของที่พีออเดอร์ไว้โอ้โหเป็นปีเลยนะตัวนี้คงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นไฮโน่หรือว่าฮิโน่แหละเรียกกัน เป็นเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับของไทนี่นะครับตัวนี้เป็นสเกล1:76นะครับนี่หน้าตาก็เอาแกะออกมาให้ดูก่อนก็คงเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วเพราะตัวนี้เป็นดาวดังเลยล่ะของไทนี่นะครับเป็นรถลากนะครับรถลากสไตล์นะครับเป็นแบรนด์สัญชาติฮ่องกงนะคราวนี้ผมเพิ่งได้ตัวใหม่มาตัวนี้นะครับพรีออเดอร์ไป1ปีนะ1ปีเต็มๆเลยตัวนี้เป็นลิมิเต็ดแล้วนะครับเป็นเวิลด์แชมเปี้ยนนะครับทาวทรัคนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นรถขนที่ยาวกว่าเยอะเลยเป็นสเกลเดียวกันคือ1:76นะครับให้ดูด้านหน้าผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยใหญ่กว่าเยอะเลยนี่นะครับแพ็คเกจก็จะมาอย่างนี้ห่อมาอย่างนี้เลยเอาเรามาดูด้านหลังเขาจะบอกว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับก็นี่นะสามารถพับตรงนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางให้รถขึ้นไปบนเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนะตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ศัพท์หรอกสามารถสไลด์ได้นะครับสไลด์เพื่อรับรถขึ้นมาเออเจ๋งนะครับคันนี้ก็เป็นเหล็กนะครับนี่สามารถรับรถแวนขึ้นมาอยู่บนนี้เลยตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเลยนะครับลิมิเต็ดผมก็ยังไม่แกะหรอกนะเดี๋ยวว่าจะแกะวันหลังนะครับเอามาให้ดูยนต์โฉมกันก่อนนะตัวนี้นี่ให้ดูรายละเอียดดีเทลตรงนี้ก่อนเป็นภาษาน่าจะภาษาจีนนะครับเพราะเป็นแบรนด์ฮ่องกงใช่ไหมของไทนี่นะตัวนี้ได้มาราคา850 บาทนะครับรวมขนส่งด้วยก็เพิ่มไปเท่าไหร่อ่ะเป็น890 บาทราคาที่ผมได้มา890 บาทนี่นะโคตรเท่เลยนะครับเป็นล้อน่าจะล้อยางกระทะล้อหน้ากับล้อหลังไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดูด้วยสายตานะนี่นะดูตรงช่วงคนขับนะครับช่วงคนขับก็มันคนละรุ่นกันใช่ไหมเพื่อนๆฮะเพื่อนๆใครที่มีความรู้บอกผมหน่อยแต่มีความรู้สึกว่าคันข้างล่างเนี่ยมันเล็กกว่าเยอะเลยนะครับมันน่าจะเป็นคนละรุ่นกันแต่มันเป็นสเกลเดียวกันไงสเกลก็คือ1:76สเกลเดียวกันไทนี่จะทำมาสเกล1:76นะครับซะส่วนใหญ่นะแต่ก็มีสเกลอื่นด้วยขอบล้อไม่ใช่สีทองเหมือนเจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยขอบเป็นสีทองนะน้ำหนักมีน้ำหนักพอสมควรอันนี้ก็หนักพอสมควรเลยนะครับผมยังไม่แกะหรอกให้มันอยู่ในซีลอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปแกะให้ดูกันวันหลังนะครับวันนี้มายั่วๆให้ดูแพ็คนะครับมันเป็นงานลิมิเต็ดที่แบบ1ปีอ่ะกว่าจะได้มานะครับตัวนี้รอนานเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวฝากจบกันที่คลิปตรงนี้ก่อนนะครับเอามาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะแกะวันหลังนะสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ